ัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกจุดเชื่อมโยงหลายมิติไฮเปอร์ลิงก์ลงในเอกสารนะคะไฮเปอร์ลิงก์เป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงจากข้อความหรือวัตถุบนเอกสารไปยังส่วนพื้นที่เอกสารหน้าอื่นในไฟล์เดียวกันหรือเอกสารอื่นๆที่ทำไว้รวมถึงเว็บไซต์สามารถเลือกอ็อบเจกต์หรือเลือกตามความต้องการสร้างลิงก์แล้วคลิกเลือกคำสั่งได้ดังนี้นะคะ1เราคลิกเลือกตำแหน่งที่เราต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์นะคะแล้วก็คลิกที่ริบบอน insert นะคะแล้วเลือกไฮเปอร์ลิงก์ค่ะหลังจากนั้นนะคะในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นเว็บไซต์นะคะเราสามารถพิมพ์เว็บนะคะลงในช่องของ address ลงไปได้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะก็คือ www.google นะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกโอเคนะคะก็จะปรากฏไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บของ Google ได้เลยนะคะต่อไปในกรณีที่ต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงไปในเอกสารหรือว่าการต่อไฟล์นะคะเราก็คลิกเลือกที่เราต้องการนะคะแล้วก็คลิกเลือก Ribbon Insert Hyperlink เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เลือกเอกสารที่เราต้องการเชื่อมโยงไปอย่างหน้านั้นๆ นะคะเราคลิกเลือกแล้วก็คลิกโอเคครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือจะมีจุดเชื่อมโยงนะคะในเอกสารก็จะเป็นการเพิ่มจุดเชื่อมโยงเอกสารไปยังหน่วยที่ 4.1 นะคะการแทรกสูตรสมการนะคะดังตัวอย่างนี้ค่ะ